ธุรกิจเนี่ยถ้าจะให้มันเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนเราจำเป็นที่ต้องสร้างระบบระบบในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบัญชีอย่างเดียวนะเรื่องการบริหารคนเรื่องการจัดการต่างๆนะครับแต่แน่นอนว่าบัญชีเป็นส่วนสำคัญในนั้นมากๆนะครับเพราะว่าระบบบัญชีที่ดีเนี่ยจะช่วยเรามีข้อมูลที่แม่นยำทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นขอต้อนรับสู่ SME The Master Talk ค่ะดิฉันกฤษณีพักตรากเกษตรินค่ะหรือเบลค่ะสวัสดีครับผมอรุณศักดิ์เข็มทองหรือราฟนะครับเราสองคนเป็นผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ SME ของธนาคารกรุงเทพครับค่ะคุณราฟค่ะเมื่อพูดถึง SME นะคะผู้ประกอบการหลายท่านค่ะมักให้ความสนใจในด้านของการทำการตลาดนะคะจนลืมอีกสิ่งนึงค่ะซึ่งเป็นหัวใจของธุรกิจนั่นก็คือการทำบัญชีค่ะครับในวันนี้การทำบัญชีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นครับเรามีตัวช่วยในการทำบัญชีนั่นคือโปรแกรมพีคครับและในวันนี้เราได้รับเกียรติจาก CEO ผู้ก่อตั้งโปรแกรมพีคคุณพีมเพชรเกตเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการครับสวัสดีครับคุณพีมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพีมคุณพีมครับโปรแกรมพีคเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยพีคเนี่ยให้บริการในเรื่องใดบ้างครับโปรแกรมพีคนะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจเนี่ยครับทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเอาข้อมูลไปใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ครับแล้วก็พัฒนาพีขึ้นมาเนี่ยเป็น business solution เนาะมีตั้งแต่ในเรื่องของการช่วยเรื่องบัญชีภาษีการออกเอกสารธุรกิจต่างๆนะครับไปจนถึง เรื่องของการบริหารสต็อกนะครับการทำพวกเงินเดือนนะครับการบริหารสินทรัพย์หรือว่าการนำเอาข้อมูลเนี่ยมาสร้างเป็นแดชบอร์ดเพื่อการบริหารให้ผู้บริหารเอาข้อมูลไปตัดสินใจได้ครับครับผมถ้าในเรื่องความโดดเด่นนะครับโปรแกรมพีเนี่ยมีอะไรโดดเด่นพิเศษบ้างครับคุณพีสิ่งที่เราเน้นก็จะมีอยู่3ด้านนะครับ1ก็คือทำให้การทำงานบัญชีเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติมากที่สุดนะครับค่ะคือต้องบอกอย่างงี้ผู้ประกอบการทุกคนนะครับรู้แหละว่าบัญชีเป็นเรื่องที่สำคัญแต่ไม่ค่อยมีใครอยากทำเท่าไหร่นะครับ เราก็เลยพยายามจะทำให้กระบวนการทำบัญชีเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติที่สุดนะครับไม่ต้องใช้คนนะใช้คนให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วกันนะครับเราก็พัฒนาฟังก์ชันอย่างที่เป็นพวกบอทต่างๆนะครับพวก API หรือระบบ import ระบบคลังเอกสารที่แค่ถ่ายรูปเข้ามาแล้วก็เอาเข้ามาในโปรแกรมได้เลยเนี่ยพวกนี้เพื่อทำให้กระบวนการทำบัญชีกระบวนการเอาข้อมูลเข้ามาในระบบเนี่ยมันง่ายแล้วก็อัตโนมัติมากขึ้นนะครับเรื่องที่สองเนี่ยก็คือการทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเนี่ยที่ผ่านมาแล้วกันนะฮะเวลาที่นึกถึงบัญชีเนี่ยคนก็จะนึกถึงเรื่องการส่งภาษีการส่งให้กรมพัฒน์นะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นลูกค้าธนาคารก็อาจจะส่งให้ธนาคารดูด้วยนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเขาทำเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นแบบเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่ะไม่ได้สิ่งที่เราอยากรู้หนึ่งรู้สึกว่าข้อมูลมันไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นักนะครับซึ่งนี่จะเป็นเป้าหมายที่2ของเราว่าเราอยากทำให้ข้อมูลเนี่ยมันถูกเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในทางในการบริหารก็เราก็พัฒนาฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยทำให้ข้อมูลมัน make sense ขึ้นสำหรับผู้ประกอบการนะก็มีตั้งแต่พิกบอร์ดที่ช่วยทำใหผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเห็นกำไรขาดทุนตามมิติต่างๆได้อย่างเช่นสาขานี้เป็นยังไงโครงการนี้โปรเจกต์นี้กำไรไหมขาดทุนไหมหรือแผนกไหนใช้เงินเท่าไหร่นะครับเราสามารถกำหนดมิติพวกนี้ขึ้นมาเพื่อสร้างรายงานได้นะครับแต่ถ้าเกิดผู้ประกอบการที่อาจจะไม่ได้มีเวลามาดิกดาวดีเทลเยอะนักนะครับเราก็จะมีอย่างเช่นพวก Line API Connect ที่ตอบคำถามพื้นฐานในธุรกิจนะครับอย่างเช่นตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่รายได้เดือนที่แล้วปีที่แล้วเป็นยังไงโปรดักต์อะไรขายดีใครติดเงินเราติดเงินใครพวกนี้สามารถดูได้จากมือถือจาก LINE นี่แหละนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลเนี่ยจากเดิมที่อาจจะต้องไปดูในงบไปถามนักบัญชีนะครับเราก็ทำให้มันย่อยง่ายๆแล้วก็ดูได้ง่ายๆอันนี้ดูได้แบบเรียลไทม์เลยไหมคะแบบเรียลไทม์เลยครับค่ะทันใจเห็นข้อมูลทันทีครับผมใช่แล้วก็เรื่องที่3นะครับที่เราเน้นแล้วก็แตกต่างกับที่อื่นก็คือเราเน้นเรื่องการช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับโอ้โหโปรแกรมนี้มีความโดดเด่นหลายอย่างเลยนะครับพี่เบลค่ะและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากๆใช่ครับทำให้กับการทำบัญชีเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีการเงินบัญชีภาษีนะครับและยังสามารถเอาข้อมูลตรงนี้หยิบยกไปใช้สำหรับนำเสนอขอสินเชื่อกับธนาคารได้ด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยค่ะต้องถามก่อนเลยนะคะขาดไม่ได้คือว่าพีคเนี่ยค่ะเหมาะกับธุรกิจประเภทไหนบ้างคะคุณพีมธุรกิจเนี่ยก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะครับ1ก็คือเป็นธุรกิจเทรดดิ้งอีคอมเมิร์ซตรงนี้เนี่ยคือเหมาะมากนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเมื่อกี้เล่าไปเรื่องออโตเมชันนะเรามี API มีการเชื่อมต่อกับพวกอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่าอีคอมเมิร์ซเครื่องมือทูลส์ต่างๆที่
บริหารจัดการรายการค้าเนี่ยเข้ามาในระบบพิกโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้ในแต่ละเดือนเนี่ยรายการค้าประมาณสักเกือบล้านรายการได้นะที่ process ผ่านระบบอัตโนมัติไม่ได้ใช้คนในการคีย์นะครับอันนี้ก็อีคอมเมิร์ซเนี่ยเหมาะนะครับเทรดดิ้งที่เป็น B2B เทรดดิ้งนี่ก็เหมาะนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นธุรกิจบริการนะครับบริการก็ส่วนใหญ่ลูกค้าเราต้องบอกว่าเป็น B2B ซะเยอะนะเป็นลูกค้าที่ค้าขายกันกับภาคธุรกิจด้วยกันหรือภาครัฐนะครับเพราะว่าเราออกแบบเครื่องมือครับใช่ให้เหมาะทั้งตัวแบบ document ต่างๆ process ต่างในการทำธุรกิจกับ B2B เนี่ยก็จะค่อนข้างตรงมากมากครับค่ะครับผมทีนี้อยากจะให้คุณพีมาค่ะยกตัวอย่างสักหนึ่งธุรกิจค่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะว่าสามารถที่จะนำพีคเนี่ยไปใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้ยังไงคะมีธุรกิจนึงที่น่าสนใจมากคือต้องบอกว่าผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยเมื่อ 3-4 ปีแรกที่ผมรู้จักเนี่ยก็ยังไม่ได้ใหญ่มากนะใช่ยอดอยู่ประมาณแบบ70ล้านนะครับแล้วก็ใช้คนพอสมควรนะฮะใช้คนประมาณแบบ50กว่าคน 50-60 คนได้มั้งนะครับแล้วก็เขาก็มีความตั้งใจที่อยากจะ transform ธุรกิจเนาะแล้วก็เอาพวกเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้นะครับแล้วแน่นอนพีคเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเนี่ยเขาเป็นธุรกิจ e-commerce นะครับที่ขายพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้านนะสิ่งที่เขาพยายามปรับเนี่ยเขาค่อยๆปรับมานะเขาปรับตั้งแต่operation เขาที่การขายเนี่ยเป็น e-commerce มากขึ้นขายหลายๆช่องทางนะครับแล้วก็ใช้ระบบบริหารการขายแล้วก็มาเชื่อมต่อกับระบบบัญชีนะครับดังนั้นเนี่ยพอทุกๆครั้งที่มีรายการขายเกิดขึ้นเนี่ยข้อมูลก็จะวิ่งมาตัดสต็อกในระบบบริหารการขายใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งมาที่บัญชีเพื่อบันทึกบัญชีแล้วก็ออกใบเสร็จนะครับแล้วก็บันทึกรายได้ตัดต้นทุนไปแล้วก็รายนี้เนี่ยเขายังใช้e-tax invoice อีกนะครับก็คือจากระบบบัญชีเนี่ยก็ส่งเข้าไปในระบบ e-tax แล้วก็ e-tax เนี่ยก็ส่งให้กับลูกค้าผ่านทาง SMS เป็นลิงก์ไปดังนั้นจะเห็นว่าตั้งแต่กระบวนการขายนะครับจนถึงบันทึกบัญชีแล้วก็ส่งใบเสร็จให้ลูกค้าเนี่ยทั้งกระบวนการเนี่ยไม่ได้ใช้คนเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เจ๋งมากก็คือเขาใช้ fulfillment เมื่อก่อนเขาทำคลังเองก็เจอปัญหาจัดการโน่นนี้นั่นนะครับแล้วก็ทีนี้เขาก็เปลี่ยนไปใช้ fulfillment ดังนั้นกระบวนการส่งของนะครับก็ไม่ได้ใช้คนของเขาด้วยเหมือนกันนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยคือเขาเปลี่ยนธุรกิจเนี่ยตอนนี้จากประมาณ70ล้านเนี่ยครับตอนนี้เขายอดอยู่เกือบ300ล้านแล้วในขณะที่คนนะครับใช้แค่30กว่าคนกลายเป็นว่าใช้คนน้อยลงด้วยนะนี่คือแบบเป็นสุดยอดเคสของแบบธุรกิจที่เขาแบบปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ดิจิทัลไลซ์ตัว process ต่างๆแล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับที่ทำให้กระบวนการทำธุรกิจของเขามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับดูซิมพลิฟายแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะคุณพิมพ์คะเมื่อกี้จากที่คุยมาเนี่ยแอบสงสัยนิดนึงสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่อะค่ะที่ไม่ได้มีความรู้บัญชีมาก่อนนะคะสามารถที่จะใช้พีคได้ไหมแล้วก็ต้องมีการเทรนก่อนที่จะทำบัญชีหรือใช้งานอะไรแบบนี้ก่อนบ้างไหมคะครับก็ต้องบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเรานะจริงๆพีคเนี่ยเราออกแบบให้เป็นเซลล์ออนบอร์ดนะครับคือลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใช้งานแล้วก็เรียนรู้การใช้งานจากในโปรแกรมได้เลยอันเนี้ยโดยทั่วไปนะลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ต้องเข้าอบรมอะไรนะครับในตัวโปรแกรมเนี่ยเรามีแชทที่อยู่ด้านล่างอยู่แล้วที่สามารถที่จะพิมพ์สอบถามได้แล้วก็มีคอลเซ็นเตอร์ที่ช่วยให้ข้อมูลได้นะครับทีนี้เนี่ยการทำบัญชีของพีคเนี่ยนะคะเป็นการทำบัญชีแบบออนไลน์อะค่ะคุณพีมคะแน่นอนค่ะทุกอย่างก็คงจะเก็บไว้ที่คลาวด์ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยหรือการรักษาความลับของข้อมูลนะคะทางพีคเองเนี่ยมีนโยบายรองรับเรื่องพวกนี้ยังไงคะครับคือต้องแยกเป็นสองส่วนนะครับในเรื่องความปลอดภัยกับรักษาความลับนะในเรื่องรักษาความปลอดภัยเนี่ยต้องบอกว่าเราใช้ผู้ให้บริการที่เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ในระดับโลกนะครับคือเราเป็น Microsoft Partner นะเราใช้ Microsoft Azure อยู่นะครับซึ่งในเรื่อง security เนี่ยต้องบอกว่าMicrosoft Azure เนี่ยมีlicense ในด้านความปลอดภัยเนี่ยหลายเลเยอร์มากนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ให้บริการที่เราใช้ได้ใช้งานอยู่เนี่ยครับเป็นผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือสูงมากนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยในระดับโลกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของภายในละก็คือเป็น procedure ต่างๆในการทำงานนะครับแล้วก็มีการป้องกันเรื่องการเข้าถึงข้อมูลของแม้กระทั่งคนในเราเองนะครับก็จะมีการทำ policy ต่างๆในเรื่องของ security นะครับในส่วนของ privacy หรือว่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือแม้กระทั่งภายในเราเองนะครับก็ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึง database ได้นะครับ
แล้วก็การที่จะเข้าถึงก็จะต้องมี procedure ต่างๆที่ถูกออกแบบไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลที่เราเอามาใช้นะครับก็เราจะไม่สามารถแล้วกันนะเอาข้อมูลที่ระบุตัวตนเนี่ยออกไปให้ใครได้อันนี้อยู่ใน term and condition ในการใช้งานอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมีแค่2กรณีเท่านั้นนะที่ข้อมูลมันจะออกไปนะหนึ่งก็คือลูกค้าให้ consent อย่างเช่นลูกค้าตกลงที่จะให้เราเนี่ยส่งข้อมูลไปยังสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการพิจารณาสินเชื่ออย่างเงี้ยทำได้นะครับก็คือลูกค้าอนุญาตเรานะครับหรือสองก็คือเป็นไปตามคำสั่งศาลนะฮะสมมติแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่าคำว่าเป็นไปตามคำสั่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าสัมภาระเนี่ยมาแจ้งเราไม่ทำให้นะครับก็คือเราไม่ได้ให้ข้อมูลกับสัมภาระเพราะว่าสัมภาระมีอำนาจในการเรียกลูกค้าไม่ได้เรียกเรานะเราเป็นผู้ให้บริการแต่ว่าถ้าเขาจะทำจริงก็ต้องใช้คำสั่งศาลซึ่งตัวนี้เป็นนโยบายที่เรากำหนดไว้เพื่อทำให้ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวมากที่สุดครับคุณพิมพ์ครับแล้วในอนาคตเนี่ยครับโปรแกรมพีคเนี่ยจะมีการพัฒนาฟังก์ชันนะครับหรือพัฒนาโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมไหมครับโอ้มีแน่นอนครับตอนนี้จริงๆต้องบอกว่าอยู่ในไพไลน์เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้หลักๆที่เราพยายามทำเนี่ยก็ยังอยู่ในธีมเดิมนี่แหละก็คือการทำให้ลูกค้าเนี่ยใช้ข้อมูลได้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับก็ในระบบที่กำลังจะขึ้นไปเร็วนี้ก็จะเป็นพวกรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับที่เราก็จะทำให้ข้อมูลเนี่ยมันเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็คอนซูมได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้การทำงานระหว่างตัวสำนักงานบัญชีกับผู้ประกอบการเนี่ยมันมีความง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็พาร์ทหนึ่งนะครับอีกพาร์ทหนึ่งที่เราพยายามจะเสริมเข้าไปในช่วงหลังๆแบบนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ internal control นะครับเรื่องของการจัดการภายในที่ดีเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลภายในที่ดีไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นพวกระบบในการจัดซื้อระบบต่างๆเพื่อทำให้การทำธุรกิจเนี่ยมันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นจากการที่ได้พูดคุยกับคุณพิมพ์วันนี้จะเห็นว่าเป็นประโยชน์กับ SME มากๆเลยนะคะก่อนจากกันค่ะคุณพิมพ์คะมี2คำถามค่ะคำถามแรกอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการ SME และคำถามที่2นะคะถ้าผู้ประกอบการค่ะสนใจที่จะใช้บริการของพีคสามารถที่จะติดต่อไปที่ช่องทางไหนได้บ้างคะสิ่งที่อยากจะฝากให้ผู้ประกอบการ SME เลยนะครับก็คือธุรกิจเนี่ยถ้าจะให้มันเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนะครับเราจำเป็นที่ต้องสร้างระบบนะครับระบบในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบัญชีอย่างเดียวเนาะเรื่องการบริหารคนเรื่องการจัดการต่างๆนะครับแต่แน่นอนว่าบัญชีเป็นส่วนสำคัญในนั้นมากๆนะครับเพราะว่าระบบบัญชีที่ดีเนี่ยจะช่วยเรามีข้อมูลที่แม่นยำนะครับแล้วก็ทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับสามารถติดตามพีคนะครับได้ที่ peakaccount.com นะครับในเว็บไซต์ก็ได้หรือว่า line @peakaccount นะครับหรือถ้าเป็นทาง Facebook ก็คือโปรแกรมบัญชีพีคเนี่ยพิมพ์ได้เลยครับได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิมพ์เพชรเกตมากเลยนะคะที่ได้สละเวลามาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิมพ์ขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับในครั้งหน้าจะมีเจ้าของธุรกิจท่านใดมาร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจดีๆที่น่าสนใจโปรดติดตามได้ในรายการ SME The Master Talk สำหรับวันนี้เรา2คนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ